ไปต่อกันที่นักแสดงสาวพิมพ์ประภานะคะที่ก็ได้ออกมายอมรับค่ะว่าก็เล่นละครแล้วก็อินกับคาแรคเตอร์ร้ายจนบางทีเนี่ยก็ติดเอากลับมาบ้านด้วยนะคะก็ทำเอาแฟนหนุ่มถึงกับงงเลยแหละค่ะแต่เธอก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้กระทบกับความสัมพันธ์ค่ะนักแสดงสาวหน้าหวานพิมพ์ประภาได้พลิกบทบาทมารับบทร้ายทีๆนะคะซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าถึงกับอินจัดติดอารมณ์กลับมาบ้านด้วยค่ะก็ส่งผลกระทบจนนอนไม่หลับบางครั้งก็ทำเอาหวานใจออกอาการงงเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้กระทบกับความสัมพันธ์เพราะว่าได้มีการอธิบายให้แฟนหนุ่มเข้าใจเป็นอย่างดีอ่ะไปฟังเสียงเธอกันค่ะที่เห็นได้ชัดเลยคือบางทีเรากลับมาจากกองอะเราอยู่กับตัวละครเนี้ยทั้งวันนะคะบางทีเราอยู่ตั้งแต่6โมงเช้ายัน4ทุ่มหรือแม้กระทั่งตี1ตี2เนี่ยเรากลับมาเรารู้สึกทำไมเรารู้สึก depressed จังทำไมมันดาวมันดิ่งจังเลยเนี้ยค่ะก็ต้องคอยเตือนตัวเองแบบตกใจว่าเฮ้ยพิมพ์นะนี่พิมพ์ประภานะแต่ว่ามันจะมีแบบหลับยากอย่างแบบบางทีเลิกกองมาเลิกดึกมากเราร่างกายเราเหนื่อยมากแต่กลับมาบนเตียงนอนแล้วหลับไม่ได้มันนอนไม่ได้ก็ต้องทำอย่างอื่นที่มีความสุขเพื่อล้างตัวนี้ออกไป